สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนจ้าสมสาผ้าแสกมาละค่ะมากับปลาบอนค่ะมื้อนี้สวัสดีครับมื้อนี้มากินก้อยขมสองใจค่ะพี่น้องอันนี้ของปลาบอนค่ะแบบสดแบบดิบเนาะค่ะแล้วก็ห้องสมแบบครัวค่ะก้อยขมค่ะฝีมือปลาบอนข้าวเหนียวห้อนๆ เอาเลยค่ะป้าพักยกมากหลายสวนเลยค่ะเบิดสวนเลยค่ะมีข้าวตองอันนี้ใบหูเสือค่ะสมเอื่นใบหูเสือรสชาติจะเป็นแบบเย็นๆเนาะพี่บอลเย็นๆค่ะแล้วก็มีอันหมกตุ้มแขกอันนี้นำเสนอพักอีกอย่างน้อนี่พักหักเออทั้งอันจังหวัดนานเพิ่นเอื่นพักหักค่ะพี่น้องมันจะอร่อยเนาะมันจะกรอบๆ อร่อยครับรสชาติกะสิคล้ายๆพักบุ่งเนาะค่ะเนาะพี่บอลแต่มีรสชาติกว่าจ้ะมะเขือมะแข่งมาแข่งมาเครือพ่วงนะคะพี่น้องเอายังเอาเลยค่ะรูปลาบซุปค่ะแกงเห็ดค่ะแกงเห็ดบดมีตับพร้อมเนาะป่ะมื้อนี้เป็นคึมๆค่ะทำไงท้องแม่นี่บ่ได้อยากกินของดิบได้ค่ะพี่น้องจากที่เคยมากกินนะคะพอท้องปุ๊บนี่บ่อยากเลยค่ะแต่ว่าพักส้มมากินคือเก่าอยู่ค่ะยังอยากกินคือเก่าทำกับข้าวหนูก็ทำจืดลงเนาะจืดลงเยอะจืดเลยล่ะค่ะพี่น้องน้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายฮะรุ่นเอาค่ะหญิงก็ได้ใช้ก็ดีเป็นคนดีอย่างเดียวครับสุดยอดละปาบอนมาผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ค่ะอ
ข้าวตองนี้นะคะใบบัวบกครับพี่น้องฟักหนอกไงผักกาดหินรวมสมุนไพรใบชะพูค่ะยังแผ่นักอยู่ด้วยค่ะพี่น้องแต่ว่าช่วงเสาร์สีช่วงแบบเสาร์หัดเที่ยงสีดีขึ้นครับจะมาช่วงบ่ายไปนี่นักเลยค่ะสละแหน่นี่ก็กินได้นะป๊าเอากันกันไว้ค่ะกันไว้เดี๋ยวข้ามไปตับตับกับไข่หลังค่ะอ
ปลาบอนเต็มถาดบางใหญ่หนึ่งเป็นสดคำใหญ่ค่ะเป็นตัวแทนหมู่บ้านกินดิบนะครับตอนนี้ทางชมซากินดิบใปาร์ทแสดงว่าแกงเฮ็ดแสบไปละค่ะพี่น้องสมยั่งน้อยนึงค่ะไปแล้วเนาะค่ะพอกันไปคลิปหน้าค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะค่ะเป็นกำลังใจสมเหตุคลิปต่อๆไปค่ะสมศักดิ์กับปาบอนค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ